ดูกรารภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีแล้วเหยี่ยวโฉบลงจับนกมูลไถโดยรวดเร็วครั้งนั้นนกมูลไถกำลังถูกเหยี่ยวนำไปได้รำพันอย่างนี้ว่าเราเป็นคนอับโชคมีบุญน้อยที่เที่ยวไปในถิ่นของผู้อื่นอันมิใช่ถิ่นหากิน ถ้าวันนี้เราไปเที่ยวในถิ่นอันเป็นของบิดาตนซึ่งควรเที่ยวไปไซเยี่ยวตัวนี้เราอาจต่อสู้ได้เยี่ยวจึงถามว่าแน่นกมูลไถก็ถิ่นซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นที่หากินของเจ้าเป็นเช่นไรนกมูลไถตอบว่า คือที่ที่มีก้อนดินซึ่งเขาทำการไถไว้ครั้งนั้นเหยี่ยวยิ่งในกำลังของตนอวดอ้างกำลังของตนปล่อยนกมูลไถไปพร้อมด้วยบอกว่าเจ้าจงไปเถิดนกมูลไถ ải, เจ้าจะไปแม้ในที่นั้นก็ไม่พ้นเราได้นกมูลไถ จึงไปยังที่ที่มีก้อนดินซึ่งเขาทำการถ่ายไว้ขึ้นสู่ก้อนดินก้อนใหญ่ยืนท้าเหีียวอยู่ว่าแน่เหีียวบัดนี้ท่านจงมาจับเราเถิดครั้งนั้นเหีียวยิ่งในกำลังของตนอวดอ้างในกำลังของตนจึงห่อปีกทั้งสอง โฉบนกมูลไถโดยรวดเร็วเมื่อนกมูลไถรู้ว่าเหี่ยวนี้โฉบลงมาเร็วจะจับเราก็หลบเข้าซอกดินนั้นเองเหยี่ยวโฉบลงมาอกกระแทกดินตายในที่นั้นเองเรื่องนกมูลไถเที่ยวไปในถิ่นอื่นอันมีใช่ถิ่นหากิน ย่อมเป็นเช่นนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในอารมณ์อื่นอันมิใช่โคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์อื่นอันมิใช่โคจรมานจักได้ช่องมานจักได้อารมณ์ ็อารมณ์อื่นอันมิใช่โคโจรของภิกษุคืออะไรคือกามคุณห้ากามคุณห้าเป็นไนคือรูปอันพึงรู้ด้วยจักสุอันน่าปราถนาน่าใครน่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนัด เสียงที่พึงรู้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนักกลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัก รถที่พึงรู้ด้วยลิ้นอันน่าปราถนาน่าใครหน่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนัดโพธพถภะที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปราถนาหน้าใครหน่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนัด นี้คืออารมณ์อื่นมิใช่โครจรของภิกษุดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโครจร มานจักไม่ได้ช่องมานจักไม่ได้อารมณ์ก็อารมณ์อันเป็นของบิดาอันเป็นของโครจรคืออะไรคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมานต์ในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูกร,ราภิกษุทั้งหลายนี้คืออารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโครจรของภิกษุ